สวัสดีครับผมแบงกี้ครับและในที่สุดนะครับวันนี้ก็มาถึงนะฮะกับการรีวิวยานอวกาศลำนี้ของผมครับคือเห็นยูทูบเบอร์คนอื่นนะครับผมก็รีวิวกันไปเยอะแล้วนะครับรีวิวลงรีวิวรถอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยฮะจะมารีวิวยานอวกาศลำนี้ของผมนะครับจริงๆนะครับผมยานอวกาศลำนี้เนี่ยผมจะรีวิวไว้นานแล้วนะครับผมตั้งแต่เดือนหรือ2เดือนที่แล้วเนี่ยแต่พอดีว่ามันติดปัญหานิดหน่อยนะครับสีสื่อถลอกเนี่ยก็เลยเรียกช่างมาซ่อมและอย่างนึงคือที่ไม่รีวิวนะครับเพราะว่าของยังไม่ครบบางทีมันบอกว่าห้องมันแบบมันดูโล่งๆแบบบางทีอะไม่รู้ดิมันเหมือนขาดอะไรบางอย่างนะผมกำลังพยายามแบบหาของมาใส่หาของมาแต่งเพิ่มอะไรเงี้ยแล้ววันนี้นะครับผมว่าผมพร้อมแล้วที่จะมารีวิวให้ดูก่อนเดินทางในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของลูกเสือชอบนี่คือก้าวเล็กๆของลูกคนหนึ่งวันนี้ประเทศไทยจะพบการเลือกตั้งน่ากลัวกับภารกิจตามหารสชาติแห่งตะวันที่ยังไม่มีสิ่งมีชีวิตใดได้ลิ้มลองมาก่อนว่าไงมะละกอพร้อมออกเดินทางกันหรือยังสถานะพร้อมเทคออฟระดับเชื้อเพลิง 98% ออกซิเจน 99% พลังงาน 100% วันนี้อากาศแจ่มใสคาดว่าจะใช้เวลาเดินทางจากพื้นดินไปยังวงโคจรในเวลา8นาทีโอ้เจ๋งแรงบันดาลใจจากการสร้างห้องนี้เนี่ยมาจาก2สิ่งด้วยกันนะครับผมอย่างแรกเลยคือลำตัวนะตรงกลางในระหว่างโต๊ะคอมกับห้องทำครัวตรงนี้ผมจะจำลองโบกี้หนึ่งนะครับในรถไฟ Snowpiercer ครับผมนี่ส่วนหัวยานนะครับผมได้มาจากเกมที่ผมเล่นนะครับนั่นก็คือ Star Citizen เป็นหัวยานของ Crusader Hercules เป็นยานที่ผมซื้อมาเล่นเองนะครับในเกม Star Citizen คือเขาไม่จ่ายนะคือเกม Star Citizen เนี่ยมันดีมากนะครับเป็นเกมที่ผมลองเล่นแล้วแบบติดใจว่ะมันเป็นเกมแบบ Open World อะไม่ใช่ Open World ดิมันเป็น Open Galaxy นะครับเราสามารถเนี่ยที่จะขับยานอวกาศเนี่ยไปไหนก็ได้นะครับไปโลกนู้นไปดาวนั้นไปดาวนี้ทำเควสทำภารกิจต่างๆนะครับผมเป็นเกมที่ใหญ่มากจริงนะคือลงทุนมาน่าจะ 9,000 กว่าล้านเหรียญแล้วอะทำมาเกือบ10ปีนะเกมยังไม่เสร็จนะอันนี้คือจะเป็นรุ่นเบต้าอยู่นะทุกคนเกมนี้แต่ว่าคือมันเจ๋งมากใครที่ชอบแบบแนวเกมตีมอวกาศนะเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมแล้วที่แนะนำเลยเราสามารถที่จะแบบว่าเข้าไปในยานเพื่อเดินดูอินเทอร์เนียต่างๆการตกแต่งมีห้องคนขับห้องนอนห้องเครื่องในเกมมันก็จะมียานหลากหลายขนาดหลากหลายราคานะครับมีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นหลักเกือบแสนยังมีนะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะแต่ว่ามีแพงอ่ะแต่ผมไม่กล้าซื้อมันเป็นยานลำใหญ่มากและในเกมเนี่ยคือมีหลากหลายเจ้ามากและบางเจ้านั่นคือเขาไม่ได้วางขายยานตลอดนะจะมีเป็นมาเป็นซีซั่นอ่ะยานลำนี้ผมซื้อมาเนี่ยคือโชคดีมากมันผมเพิ่งเข้ามาเล่นในเดือน2เดือนละและเดือนที่2คือผมจะได้ยานนี้มานานอ่ะคือไปดูรีวิวดูพวกอินเทียร์ดูออปชั่นมาจากในเว็บนะผมเลยเข้าไปถามในกลุ่มว่าเฮ้ยพี่ยานลำนี้ซื้อยังไงเขาบอกว่ารอมันเปิดขายพอถามไปสักอาทิตย์นึงเฮ้ยยานเปิดขายพอดี400กว่าเหรียญตัดสินใจซื้อเลยครับผม10,000กว่าบาทแล้วราว13,000นะครับยานลำนี้ในเกมนะไม่ใช่แบบว่ายานที่ผมประกอบมาเป็นห้องนี้นะคือยานในเกมนะ13,000นะครับผมขั้นตอนการสร้างห้องนี้แล้วก็งบประมาณที่ใช้นะครับผมห้องนี้เนี่ยผมก็เอาแบบไปให้ช่างดูนะครับช่างนี่คือดีมากนะครับผมเป็นเพื่อนของแฟนผมนะครับชื่อว่า KK อะไรสักอย่างนึงนะครับ KK ที่เหลียดีไซน์นี่แหละครับผมแต่ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับใครที่สนใจอยากจะแต่งห้องแบบนี้นะครับผมรายละเอียดอยู่ด้านล่างนี่เลยครับโทรไปสอบถามรายละเอียดกันได้ราคาก็ตามความยากง่ายของห้องห้องนี้ถือว่าแพงไหมก็ไม่รู้นะแต่ผมบอกอีกทีนึงนะครับผมมาวัสดุภายในทั้งหมดนะครับที่ประกอบกันเนี่ยจะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับช่างบอกว่าเป็นวัสดุที่กันน้ำทนไฟอะไรประมาณนี้นะไม่บวมมันจะเป็นแผ่นสีเขียวนะเหมือนแผ่นไม้อัดหรือไม้อัดสีเขียวนะครับผมห้องนี้เนี่ยใช้ระยะเวลาประกอบทั้งหมดนะครับจริงๆเนี่ย3เดือนนะฮะโดยขั้นตอนแรกเนี่ยผมก็จะส่งแบบให้ช่างดูก่อนนะตอนแรกเนี่ยก็ออกแบบมายังไม่ตรงใจผมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวเพดานเนี่ยเข้าใจไหมเวลาเขาทำเป็นห้องอ่ะแล้วเพดานอ่ะมันสูงไปไงเอาง่ายๆคืออยากให้เข้ามาข้างในแล้วดูแล้วแบบเฮ้ยมันเหมือนอยู่ในยานอวกาศจริงๆอ่ะผมเลยแบบว่าสั่งให้เขาลดเพดานลงมาให้มันแบบว่าใกล้หัวมากที่สุดเขาจะแม้อารมณ์เหมือนขึ้นรถบัสเหมือนขึ้นเครื่องบินอ่ะเพดานมันจะต่ำๆเตี้ยๆเลยผมจะได้ฟิลนั้นอ่ะแต่รอบแรกคือเหมือนออกแบบมาเหมือนห้องเกินไปมันเหมือนห้องที่แบบว่าเป็นธีมอวกาศซึ่งมันไม่เหมือนยานอวกาศผมเลยสั่งให้เขาแก้นี่นู่นนี่นั่นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสุดท้ายแล้วนะครับก็ได้ตรงใจนะก็คือโอเคแล้วเหมือนเขาเก็ทผมอ่ะพอแบบเราเรียบร้อยนะครับ Final Approve เนี่ยผมเสร็จแล้วโอเคให้แบบนี้แหละโอเคครับผมเขาก็เริ่มทำการขึ้นรูปนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยเขาก็จะเชื่อมเหล็กก่อนทำเป็นโครงเหล็กนะครับผมอันนี้คือยึดด้วยโครงเหล็กนะแล้วก็ตัดครับผมตัดไม้พลาสติกนะครับอารมณ์แบบว่าตัดเอาแล้วก็มาประกอบร่างกันนะส่วนเล็กส่วนน้อยประกอบกันอะไรเงี้ยมันต่างจากการบิวอินคือช่างทำยังบ่นไม่เคยทำอะไรที่ยากขนาดนี้มาก่อนปกติบิวอินทั่วไปใช่ไหมครับเขาจะตัดไม้เป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็แปะ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 เศษเศษเป็นห้องอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบมันมีความโค้งมีความเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมมี
มุมไทยแยงอะไรเงี้ยมันแบบมันยากนะฮะทั้งใส่หัวบอกเลยแต่ว่างานเยอะมากสุดยอดนะครับผมพอเขาขึ้นรูปเสร็จนะครับผมอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาขึ้นรูปที่ห้องนี้เลยนะเขาไปทำก่อนที่โกดังนี่เขาไปแบบว่าเป็นโมเดลก่อนเชื่อมออกเหล็กเป็นโครงแล้วก็ตัดไม้ประกอบผมก็เคยไปเดินดูโรงงานรอบหนึ่งนะที่โกดังก็โอเคถือว่างานเยอะนะตัวบานมาตรงบานมาตูตัวอะไรเงี้ยพอเขาลองประกอบมาเสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยมันขึ้นรูปมันสวยมันโอเคมันเป๊ะนู่นนี่นั่นปุ๊บเขาก็จะถอดประกอบใหม่นะถอดจากที่โกดังเขาเนี่ยเพื่อที่จะมาประกอบใหม่ที่ห้องนี้ครับผมขนเหล็กขึ้นมาประกอบใหม่เชื่อมใหม่เป็นโครงเสร็จนะครับผมแล้วเขาก็เอาไม้พาร์ทบูดที่เขาตัดเป็นรูปทรงแล้วเนี่ยมาประกอบครับผมมาประกอบอีกรอบนึงนี่พอเป็นรูปเป็นร่างเสร็จปุ๊บอันดับแรกก็ติดดีครับผมติดประตูสไลด์นะครับผมเป็นบานเลื่อนจริงๆเลยนะแล้วก็ติดตั้งตัวจอนะครับผมเป็นจอทีวี65นิ้วแล้วด้านหลังนะครับเพื่อจำลองเป็นเหมือนกระจกของยานอวกาศนะครับผมจริงๆมันเหมือนหัวสโนว์เพเซอร์กันนะเอาจริงๆผมใช้จอทีวี65นิ้วเนี่ยทั้งหมด3จอนะครับผมประตูนี้ก็สั่งทำใหม่เขามาติดมอเตอร์ไว้ก่อนเป็นรางสไลด์นะครับก่อนที่จะขึ้นโครงยานลำนี้คือขั้นตอนแบบซับซ้อนมากเอาจริงๆจริงคือติดก่อนทำฝ้านะครับแอร์ตัวนี้ผมใช้เป็นแอร์ติดแอร์ฝังนะครับ 18 BTU ใต้หัวเลยทำงานอยู่ที่โคตรหนาวอ่ะเอาจริงมีไข้ขึ้นนะครับทุกคนแอร์ตัวนึงก็ 50,000 กว่าบาทแล้วอ่ะพอประกอบทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จปุ๊บนะครับผมเขาก็จะพ่นสีครับเขาลงสีทั้งหมด2หรือ3วันนะครับไม่แน่ใจเสร็จปุ๊บก็นั่นแหละครับผมเริ่มเขาเรียกติดตั้งไฟไฟนี้นะครับผมไม่รวมอยู่ในบิวอินนะผมซื้อแยกต่างหากนะครับไฟแอมเบียนไลท์ต่างๆตามซอกตามหลืบตามมุมไฟอะไรเงี้ยผมซื้อแยกเองมันนะฮะคือบางทีช่างเขาไม่รู้ว่าเราจะใช้ไฟอะไรนะครับผมเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับแต่ผมจะพาเดินรีวิวเลยนะครับโอเคพอประกอบเสร็จทุกอย่างปุ๊บนะครับก็จะไม่มีห้องลิฟต์นะมันจะมีแค่ห้องนี้แหละเดินออกไปก็เป็นห้องสตูเปล่าๆเลยมันไม่ใช่อ่ะถ้าเกิดเราถ่ายคลิปใช่ไหมมันจะต้องมีฉากเดินเข้ามาในยานมันก็จะเห็นห้องโล่งๆที่เป็นห้องธรรมดามันก็ไม่เหมือนว่าอยู่ยานอวกาศสิมันต้องมีห้องเชื่อมยานกับยานเข้าด้วยกันแล้วก็แบบมีคนมาหากันอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเอาแบบลิฟต์ในเกมให้เขาดูอีกทีนึงอันนี้ก็เป็นห้องลิฟต์ที่จำลองมาจากเกม Star Citizen เหมือนกันนะครับผมทำข้างนอกอีกประมาณ 65,000 บาทมาครับผมมาสรุปค่าใช้จ่ายกันค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ทำบิวอินห้องนี้ขึ้นมานะครับเฉพาะตัวยานนะครับอยู่ที่ 400,000 บาทครับผมไม่รวมลิฟต์นะครับลิฟต์อีก 60,000 ตีไปเลย 60,000 รวมเป็นเงิน 460,000 บาทแล้วนะครับค่าเครื่องครัวต่างๆอีก 50,000 บาทครับเป็น 510,000 บาทค่าทีวีอีก3ตัวตัวละ 60,000 นะครับมีส่วนลดอีกก็เป็น 150,000 แล้วก็จอมอนิเตอร์เป็นจอเคิร์ฟ32:9เป็นจอยาวมากเป็นของ Samsung ตัวนั้นเนี่ยน่าจะซื้อมา 20,000 กว่าบาทหรือ 30,000 นี่แหละจอยสติ๊กสำหรับเล่นเกมซิมูเลเตอร์ต่างๆนะครับอีก 65,000 บาทครับก็อยู่ที่ 750,000 บาทและสิ่งที่ขายมาได้นะครับสำหรับจะมาประมวลผลต่างๆนะครับที่ขึ้นมาบนจอนี้นะฮะนั่นก็คือคอมพิวเตอร์นะครับที่ประกอบใหม่โดยซาวเบย์ครับผมสองแสนหรือ 300,000 ไม่แน่ใจเอาง่ายคือ 200,000 กว่าบาทเพราะว่าช่วงนั้นการ์ดจอแพงด้วยนะครับเป็น RTX 3090ด้วยนะครับระบบไฟทั้งหมดในยานนี้นะครับผมใช้เป็น Philips Hue นะครับเป็นไฟ LED แบบนี้ครับผมสามารถสั่งการผ่านมือถือได้สำหรับไฟ Ambient Light ทั้งหมดบนยานนี้ก็ราว 30,000 บาทครับผมทุกคนทั้งหมดนะก็โอ้โหล้านนึงอ่ะเป็นล้านเลยยานลำเนี้ยล้านเลยอ่ะพี่โอ้สุดยอดเฮ้ยเพิ่งรู้เนี่ยไม่ได้คำนวณมาก่อนเลยของแต่งต่างๆอีกล้านกว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเดินดูรอบๆยานนะครับว่าตั้งแต่หน้าลิฟต์เลยมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยครับผมเดี๋ยวผมขอเริ่มที่ห้องนี้ก่อนเลยนะครับห้องนี้เนี่ยเป็นห้องสตูเก่านะครับก่อนที่จะทำซีรีส์ยานอวกาศนะครับห้องนี้เนี่ยก็เป็นห้องหลักเลยทำครัวตรงนี้นี่เห็นไหมตรงนี้เป็นเพิ่งเปลี่ยนแบ็คกราวด์ไปเพิ่งซื้อเฟอร์นิเจอร์มาใส่เมื่อก่อนจะเป็นห้องโล่งๆนะครับแล้วก็คอมตัดต่อเครื่องเก่าอันนี้เสื้อถ่ายคลิปนะครับผมรีวิวก่อนผมโชคดีมากก่อนนี้ผมจะเริ่มคิดที่แบบว่าทำแบบธีมอวกาศหรือซีรีส์ยานอวกาศเนี่ยอาดิดาสครับผมเขาคอลแลบกับนาซาพอดีครับนี่ผมซื้อมาใส่เห็นไหมหลายคนถ้าเกิดใครดูคลิปผมเนี่ยก็เห็นผมใส่หลายครั้งอยู่แล้วก็ตัวนี้ครับเสื้อตัวเก่งเลยใส่ทุกคลิปครับเป็นเสื้ออาดิดาสคอลแลบกับนาซานะครับนี่โคตรโชคดีอ่ะมันบังเอิญมากเลยนะประจวบเหมาะที่ผมจะได้เป็นชุดลำลองไงชุดลำลองใส่ในประจำวันบนยานอวกาศแล้วอีกชุดหนึ่งคือนี่เป็นชุดที่ผมปล่อยคลิปไปตอนขึ้นยานอวกาศเป็นชุดที่ผมใส่ขึ้นนะครับจากโลกสู่อวกาศนะครับก็คือชุดนี้เองนี่ชุดPE มากเลยนะอันนี้จริงๆแล้วมันคือชุดอันนี้นะชุดนักเล่นเกฟสกีอ่ะเกฟสกีพวกสกีหิมะอะไรเงี้ยผมไปซื้อมาสั่งตัดแปะพวกโลโก้ต่างๆนะครับนี่มีโลโก้ NASA มีโดดคอยนะครับเพราะว่าบนยานอวกาศเนี่ยเขาใช้สกุลเงินโดดคอยเป็นหลักนะฮะนี่เป็นไงเสื้อตัวนี้ผมสั่งมาจาก AliExpress นะเสื้อสกี 3,000 กว่าบาทนะครับผมแล้วก็สั่งตัดอีกประมาณ500
ตัดแปะที่500บาทนะครับผมอีกอย่างนึงใส่เยอะไม่ได้โคตรร้อนมันมีฮีทเทคในตัวและนี่คือ Space Port ครับประตูเชื่อมระหว่างยานอวกาศกับห้องนี่แล้วเปิดไฟนี้ครับกระทัดสกรีนไอ้สวิตช์นี้ผมชอบมากเลยนะจะเป็นสวิตช์ของจีนเนี่ยสั่งมาจาก AliExpress เหมือนกันมันสามารถสั่งด้วยมือถือได้อ่ะคือมันเจ๋งมากและนี่คือห้องลิฟต์จำลองนะทุกคนห้องแค่นี้นะฮะอยู่ได้ประมาณ4คนนะ 60,000 รวมทำฝ้าด้วยเนี่ยทำฝ้านี่ก็แถมให้นี่คือรวมทำฝ้าแล้ว 60,000 โอเคแล้วห้องลิฟต์นี้นะครับผมก็จำลองมาจากเกม Star Citizen เหมือนกันนะครับในเมืองนี่เลยไมโครเทคครับเห็นไหมนี่อันนี้ครับผมเป็นโลโก้ของยี่ห้อยานอวกาศที่ผมซื้อนะครับเป็นของ Crusader Industry ส่วนประตูตรงนี้นะครับประตูนี้เนี่ยเป็นระบบเซนเซอร์สไลด์นะครับจริงๆถ้าเกิดเนียนๆนะเดินผ่านเห็นไหมไม่ต้องทำงี้ก็ได้จริงๆไฟบนพื้นเนี่ยช่างเขาจัดการให้จริงๆแล้วผมอะอยากได้ไฟสเปคที่เหมือนกับในยานอันนั้นผมซื้อมาเป็นของฟิลิปอันนี้มันเปลี่ยนสีไม่ได้แต่ไฟในยานเปลี่ยนสีได้เป็นแอมเบียนไลท์มาผมจะเดินเข้าไปแล้วนะมันจะเดินเดียนเป็นไงเนี่ยฮะผมทำห้องนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะปกปิดศัตรูด้านหลังของผมนะครับให้เหมือนแบบว่ามันหน่วยยานอวกาศจริงๆอะมันไม่ใช่แค่ฉากไม่ใช่แค่ห้องอะไรเงี้ยนะเป็นไงดีเทลคือละเอียดมากนะช่างเมฟวินนะครับติดต่อได้ดูมีแบบว่าคือละเอียดเราบอกเลยงานละเอียดเป็นชิ้นๆน่ะไม่ทำง่ายๆครับทุกคนไปเข้าไปข้างในนี่อันนี้ก็เปิดไฟตรงนี้เห็นไหมนี่ครับพอเราเข้ามานะครับก็จะเจอกับล็อกนี้นะครับสองฝั่งนะครับฝั่งนี้เนี่ยจะมีแผงควบคุมไฟนะครับเปิดปิดไฟต่างๆมีสวิตช์ทัชสกรีนนะครับแล้วก็เป็นตัวสวิตช์แป๊บๆแบบนี้อันนี้เนี่ยคือมันพังแล้วนะมันเสียเป็นลูกนึงก็เลยแบบเปิดไว้ตลอดนะครับแล้วก็สั่งการด้วยมือถือเอานะครับผมแล้วด้านบนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเบเกอร์นะครับต่างๆในการควบคุมนะครับผมยานอวกาศลำนี้นะครับส่วนด้านล่างเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นถังดับเพลิงนะครับป้องกันอัคคีภัยนะครับต่างๆนะที่เกิดจากไฟไหม้แล้วก็นี่อีกอย่างนึงคือเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะครับผมก็คือป้องกันไว้ก่อนนะครับผมนะยานลำนี้ประกอบมาแพงเป็นล้านนะครับทุกคนช่องนี้ก็เก็บถุงมือเวลาเราออกไปพวกดวงจันทร์ต่างๆอะไรออกไปข้างนอกมันจะหนาวต้องใส่ถุงมือไว้ด้วยนะครับอากาศเย็นเยือกมากนะถ้าเกิดมีชุดไม่ดีเนี่ยแข็งตายเลยนะครับทุกคนข้างนอกนี่หนาวมากนะฮะสติ๊กเกอร์ตรงนี้เนี่ยผมเป็นคนออกแบบแล้วก็ดีไซน์เองนะครับแล้วก็สั่งให้เขามาแปะให้นะครับนี่มีชื่อด้วยสเปคแบงกี้นะนี่มาดูท้ายยานก่อนนี่ไอ้นี่คือท้ายยานลำนี้ของผมนะครับถ้าเกิดปิดไฟเนี่ยมันจะมีแอมเบียนไลท์อยู่ข้างหลังนะให้ดูนี่ปิดไฟปุ๊บเห็นไหมจะมีไฟแอมเบียนไลท์เป็นเหลือบๆตรงนี้นะครับไฟแอมเบียนไลท์ทั้งหมดนะครับทั้งยานลำนี้เนี่ยผมใช้เป็นของฟิลิปฮิลนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเชื่อมต่อกับมือถือสามารถสั่งได้เลยว่าอยากได้สีอะไรอยากได้โทนแบบไหนนะครับแอปพลิเคชันหลักผมใช้ตัวฮิลนะหรือว่าใช้แอปพลิเคชันนี้ก็ได้ในการเปิดเนี่ยบ้านมันก็จะเชื่อมต่อไฟทุกดวงนะครับในยานของผมลำนี้นะออนสวิตช์แอปนี้เนี่ยดีมากมันสามารถเล่นไฟได้ตามเอฟเฟกต์ที่มีเลยนะนี่มีมิวสิกด้วยมีจุดพุเล่นตามเสียงฟ้าลงฟ้าร้องอะไรประมาณนี้นะครับมีเอฟเฟกต์ให้เลือกเล่นเยอะแยะมากมายแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาอะมองอัสไม่มีอะไรครับก็ไปกดจากตัวอัลทาปองมาตั้งโชว์แล้วก็มีคีย์บอร์ดคือมันเท่มากอ่ะมันเข้ากับธีมยานอวกาศลำนี้มากนะที่คีย์บอร์ดอันนี้นะครับเป็นแบบ 60% อ่ะ 60% ใช่ไหมไม่มีภาษาไทยนะครับเป็นซื้อมาตกแต่งห้องเฉยนี่สวยมากเลยนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็น mechanical keyboard ไร้สายนะครับผม Miyuki Mojo 60 Mouse นะครับผมก็ในราคาประมาณ 6,000 กว่าบาท 6,500 อะไรประมาณนี้นะครับเสียงมันก็ฟิลลิ่งดีนะนี่เป็น LED switch นะครับผมเสียงก็จะเป็นประมาณนี้แหละแล้วก็นี่เป็น Lego จีนนะฮะสวยด้วยเป็นดาวเทียมนะฮะกล้องวงจรปิดของ Xiaomi นี่แล้วก็อันนี้ผมสั่งมาจากเว็บนอกผมจำไม่ได้แล้วเว็บอะไรนะครับเป็น 3D Print นะครับแล้วก็ใส่ไฟชาร์จแบตก็จะสวยมากนะครับเป็นยานอพอลโลขึ้นมาแบบนี้ตัวนี้ก็เป็น Kirby ครับผม Kirby ที่ผมจับฉลากได้มาโคตรโชคดีเลยเฮ้ยไปจับฉลากอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วก็แบบว่ามันเป็นเบอร์1หรือเบอร์อะไรสักอย่างเนี่ยมีอยู่2ตัวผมได้คนแรกได้ตัวแรกด้วยไปเปิดประเดิมเลยนะประเดิมปุ๊บก็ได้ตัว Kirby เบอร์1เลยต่อไปข้างหลังยานตรงนี้ก็จะเป็นสวนนะครับผมสวนไม่ขวดโหลนะครับวันนี้เอาไว้เวลาคิดถึงพวกธรรมชาติบนโลกอะไรเงี้ยเพราะไม่บนนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับผมคิดเครียดเงี้ยผมอยากสูดอากาศบริสุทธิ์ใช่ไหมผมก็ดึงนี่ขึ้นมาครับก็ทำเงี้ยธรรมชาติวันนี้ก็มันเก็บของต่างๆนะนี่จะเป็นกล่องเก็บเลนส์หลายคนอาจจะเห็นแล้วนะเวลาผมถ่ายคลิปที่แบบว่าของมันใหญ่ๆหรือว่าภาพมันอลังการแล้วใหญ่เข้าไปได้ใกล้ๆเนี้ยผมใช้เลนส์แหลมตัวนี้ครับผมเป็นของลาวานะครับผมลาวาอันสูงประมาณผมสั่งมาประมาณ2ปีแล้วผมสั่งซื้อตั้งแต่มันแบบว่าเป็นสตาร์ทอัพที่แบบว่าไม่ได้วางขายทั่วไปอ่ะผมมีเป็นคนแรกๆผมบอกเลยนะฮะ50,000 กว่าบาทนั่งเลนส์ลำนี้เก็บอุปกรณ์ถ่ายที่ต้องถ่ายครับด้านหลังนะเป็นดอลลี่แล้วก็หมวกกันน็อกเวลาออกไปข้างนอกเงี้ยร้านซับนานแล้วนะครับโลดคอจะไม่ได้เลยครับผมนี่แล้วก็นี่เป็นเกสนะครับออกแบบมาให้เก็บของต่างๆตรงนี้เปิดได้ครับนี่เห็นไหมนี่จ
จริงๆไม่เป็นระเบียบนะห้องนี้มาครับต่อไปเรามาดูโซนห้องครัวกันบ้างนะครับนั่นก็คือฝั่งขวามือของผมตรงนี้นะครับเป็นโซนทำอาหารหลักๆเลยนะแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นล็อกเกอร์เก็บของครับห้องเก็บสัมภาระต่างๆอันนี้คือผมจำลองเครื่องบินเลยนะนี่สามารถเปิดได้แบบนี้ทุกคนอุ้ยอันนี้เหมือนกันนี่เห็นไหมเราผมปิดนะผมปิดแบบนี้เลยนี่นะฟิลลิ่งมันเหมือนอยู่เครื่องบินอะเหมือนอยู่บนยานอวกาศครับผมดูดีเห็นไหมขาแค่เออขาแค่แอร์โฮสเตสจริงๆผมรับสมัครแอร์โฮสเตสส่วนตัวนะครับใครอยากสมัครก็กรอกไปสมัครได้คอมเมนต์เราได้นะครับจริงๆอยู่นี่เหงามากเลยไอ้เครื่องปั๊มหายไปไหนเราไม่รู้เฮ้ยขโมยขโมยไปเที่ยวอวกาศมาบ่อยมากแล้วของหายด้วยไอ้ที่ปั๊มมาหายมาส่วนมาดูตรงนี้ครับเป็นเครื่องครัวหลักๆบนนี้นะครับอันนี้เป็นหม้อทอดน้ำมันของเสี่ยวมี่นะเฮ้ยตั้งแต่เมื่อไหร่วะไม่ได้ถ่ายคลิปนานมากนะไม่ได้กินเนี่ยเว้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมรีวิวในวันนี้ผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับตัวตรงนี้เตาไฟฟ้านะครับของ Samsung ตัวนี้พรีเซนต์มากเลยเป็นของนำเข้าจากเกาหลีนะครับผมสั่งใน Shopee เหมือนกันมันมีร้านนำเข้ามาอยู่ตัวนี้เนี่ยน่าจะ10,000กว่าบาทนะ15,000นะครับประมาณ15,000กว่าบาทไอเตาเนี่ยเราสามารถถอดออกได้นะเดี๋ยวดูอันนี้เป็นกระทะสำหรับปิ้งย่างใช่ไหมนี่พอเราเอานี้ออกมาใช่ไหมครับเจ้าตัวกระทะแบนๆยาวๆเนี่ยเราฟ้าออกมาเนี่ยมันเจ๋งมากเลยคือตัวเตาไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถรองรับกระทะใบอื่นๆนะครับที่ก้นเนี่ยมันรองรับเตาไฟฟ้าได้นะครับแล้วตรงนี้ครับผมอันนี้เป็นการน้ำร้อนนะนี่ขาดไม่ได้เลยนะการน้ำร้อนของเสี่ยวมี่นี่ใช้ดีมากนะครับแค่กดปุ๊บน้ำไหลปั๊บร้อนทันทีครับผมตรงด้านล่างนี้ครับก็จะเป็นลิ้นชักเก็บของต่างๆนะผมไม่ได้จัดอะไรเท่าไหร่ก็เก็บของเรื่อยๆนี่ไฟคือมาแบ่งห้องนะของนาโนลีฟนะแต่ไม่รู้จะติดตรงไหนไงก็เลยเก็บไว้ก่อนนี่ก็เป็นลิ้นชักเปล่านี่แล้วยังมีนี่ครับเป็นหม้อหุงข้าวใช้ในบางคลิปน้ำหม้อหุงข้าวนี้ของเสี่ยวมี่เหมือนกันไมโครเวฟ Samsung ในนี้เป็นไมโครเวฟที่สวยมากมันเป็นสีขาวอ่ะผมใช้ถ่ายไปคลิปนึงคลิปตอนเปิดยานอันนี้แหละแต่มันไม่มีที่วางไงผมจะเอาขึ้นมาเฉพาะคลิปที่เราใช้จริงๆอ่ะแล้วค่อยเอาขึ้นมานะครับอันนี้เบามากโลจิสติกไลท์โปร 4,000 กว่าบาทเหมือนไม่ได้จับเมาส์เลยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ VR นะครับปลั๊กไฟไม่ได้ใช้อันนี้เป็นหูฟัง KDA นะ KDA LL นะผมของ Logitech เหมือนกันจริงๆแล้วผมกะจะเอามาถ่ายตอนเปิดคลิปนะเนี่ยมันเท่ด้วยผมไม่ได้ใช้นะผมกลัวมันเก่าเก็บไปดีกว่าส่งหอนครูไปไปฝั่งในครัวผ่านไปนะมาดูฝั่งนี้มาดีกว่าครับเป็นฝั่งรองไฮไลท์นะครับฝั่งนี้นะครับผมก็จะเป็นคอมหลักของผมเป็น Mac นะครับ iMac Pro นะครับนี่จัดมา 300,000 กว่าบาทจัดตามพี่มังเลยดูพี่มังปุ๊บอาทิตย์ถัดไปจัดมาแล้วผม 300,000 ถือว่าใช้งานดีมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ต่อกับตัว External Hard Disk นะครับผมเป็น G Drive กับ Raspberry นะทุกคนตัวนี้เป็นฮาร์ดดิสก์แยกอีกทีนึงเพราะว่าหลักๆแล้วใครที่ดูคลิปผมนะมันจะเป็นไฟล์ 4K นะครับไฟล์ใหญ่มากก็เลยต้องมีฮาร์ดดิสก์แยกฮาร์ดดิสก์เสริมเพิ่มนะครับผมในที่นี้พอร์ตส่งไฟล์คือไวมากตัดต่อขาฮาร์ดดิสก์ได้เลยเจ๋งมากครับผมแล้วตรงนี้ก็เป็นจอเพิ่งซื้อมาแต่งนะครับเป็นจอของ Divoom นะครับผมเป็นจอพิเศษแบบนี้ก็สามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันเลือกรูปภาพได้ว่าเราจะโชว์อะไรนะมันมีโชว์ราคาเหรียญ Bitcoin ได้โชว์ยอด Subscribe ได้นะครับยอดติดตามยอดวิวอะไรเงี้ยของ YouTube ได้หมดเลยนะครับแล้วก็นี่จอย PS5 นะคือจองเครื่องไม่ได้ไงสั่งแค่จอยมาดูต่างหน้าไปก่อนนะครับเอาเล่นเกม CP ได้เอาไปอร่อยเลยอร่อย PP เฮ้ย PC ถูกแล้วและนี่ครับผมอันนี้เป็นหน้ากากนะครับหน้ากากที่ผม DIY ขึ้นเองนี่เป็นหน้ากากกันแก๊สนะครับกับแว่นตาอันนี้ผมสั่งมาจาก AliExpress ด้านบนนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมไม่รู้จะใส่อะไรผมก็เลยเอาของที่มีมาใส่นะนี่คอลเลคชันของผมโทริโกลิขสิทธิ์แท้นะครับมีประมาณ20กว่าตอน Nintendo Switch ครับผมมี GoPro มีแผ่นเกมด้วยนะครับมีโดนมีนี่เล่นโดน FPV แต่ว่าโดน FPV อยู่ในตู้ข้างล่างก็ไม่มีอะไรให้เก็บแล้วตรงนี้นี่คือไฮไลท์ของห้องนี้นะครับผมกับหัวยานอวกาศนะผมให้ดูโดมก่อนเห็นโดมได้ไหมฮะนี่โดมตรงนี้นะครับผมจำลองมาจากเกมนะครับผม Star Citizen เลยนะครับตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับไฟทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้ด้วย Philips Hue นะครับผมนี้เนี่ยเป็นจอทีวีนะครับผม Sony 65นิ้วนะครับจอนี้ก็ใช้ทั้งหมด3จอด้วยกันต่อกันแบบนี้นะฮะนี่ตรงนี้เนี่ยคือจะบอกเลยว่าเป็นมุมเล่นเกมที่ดีมากๆนะครับผมลองเอาเกมมาเล่นแล้วไม่ว่าจะเป็นเกม Forza ขับรถโคตรเวียนหัวเอาจริงมันไม่ได้ดีนะจอแบบนี้เวลาเราขับรถแล้วมันแบบว่าสายตามันเห็น2ข้างทางแล้วแบบมันกว้างเกินมันกว้างเกินอ่ะมิติมันกว้างเกินแล้วแบบโคตรเวียนหัวบอกเลยเวลาขับรถเร็วๆแล้วมันหมุนมันเวียนเฮ้ยลืมรีวิวเก้าอี้เลยครับตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าผมสั่งมาก่อนใครเลยนะครับทุกคนเป็นของ Secret Lab นะครับตัวนี้เป็น Titan Evo รุ่นปี2022นะครับไซส์ XL สั่งมารวมภาษีก็17,000อ่ะประมาณ17,800ต่อตัวนึงนะฮะตัวนี้คือใช้ดีมากพอเอาจริงนะเวลานั่งทำงานอ่ะมันไม่ได้นั่งสบายนะมันสู้อันดาซีไม่ได้นะใช่ป่ะแต่มันแค่กระชับอ่ะมันดูเฟิร์มอ่ะต่อไปครับผมเรามาดูตัวนี้มาดีกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นจอนะครับผมจอ Samsung Curve นะขนาด49นิ้วนะครับเป็นอัตราส่วนจอเนี่ย32:9มันจะยาวมากยาวเป็นพิเศษตัวนี้เนี่ยเพื่อผมจะจำลองนะครับนี่เป็นค็อกพิทของยานอวกาศอย่างนี้ฮะใช่มั้ยอันนี้เนี่ยผมทำเองนะผ
มไปโหลดทำเพจAfter Effects มานะครับตัวยานหมุนเนี่ยผมไปเอามาจากเว็บของเกม Star Citizen Background ต่างๆนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างบนก่อนผมทำช่องนี้ไว้นะครับนี่เพื่อที่จะอัพโหลด Background ขึ้นไปเพราะว่าอะไรมันจะได้ไม่ต้องหนักเครื่องไงนี่แล้วก็เปิด YouTube ครับนี่ให้ดูข้างบนจะเป็นลิสต์ Background นะครับผมทำไว้ประมาณ 40-50 แบบอะที่ผมไปซื้อมานะปึ๊บเห็นมั้ยก็จะเป็นเครื่องโลกแล้วเห็นมั้ยกว้างแบบนี้ผมเคยรันเกม Star Citizen ครับผมแล้วไปจอดอยู่ดาวนู้นดาวเนี้ยแม่งมีคนมายิงผมอะแล้วผมก็ตายผมกลับไปเกิดที่โลกเนี้ยโคตรเซ็งเลยครับนี่คือทางออกที่ดีที่สุดนะครับก็คือการทำแบ็กกราวด์นะครับเป็นรูปค้างไว้เลยนะครับแล้วก็เปิดวนไว้ใน YouTube แบบนี้นะอ่ะอันนี้เนี่ยเป็นคีย์บอร์ดของ Logitech นะครับ G913 นะครับเชื่อมกับบลูทูธก็ได้หรือเชื่อมกับไวเลสก็ได้นะครับผมชอบกดผิดบอกเลยผมไม่ค่อยชอบเลยจะกดคอนโทรลมากดตัว G5 และทุกสิ่งทุกอย่างแม่งหายหมดเลยแต่ใช้ดีมากนะครับเป็นไร้สายกับเมาส์ตัวนี้เมาส์ตัวนี้ก็ใช้ดีมากนะครับเป็นเมาส์ Logitech เหมือนกันนะครับ Lightspeed G703 นะฮะคือไวมากครับตัวนี้บอกเลยมาถึงตัวค็อกพิทตรงนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวค็อกพิทจำลองนะครับสำหรับเล่นเกมคือผมเล็งมาหลายเจ้านะครับก็ไปเจอเจ้าที่ถูกใจอ่ะของ Logitech อ่ะผมเห็นอยู่อันนึงเป็น Logitech แล้วสักอย่างนึงนะมันมาพร้อมกับตัวเนี้ยจอยบังคับแบบนี้เห็นไหมมันแบบมันเหมือนของเล่นนะง่ายเจ้าอื่นเหมือนของเล่นเกินไปผมไม่ชอบเลยไปเจอคลิปนึงครับผมที่เขาเล่นเกม Star Citizen นี่แหละครับเขาจัดห้องได้แบบคืออลังการมากตัวค็อกพิทปุ่มกดอะไรเงี้ยคือเหมือนกันเป๊ะเลยเฮ้ยแสดงว่ามันต้องมีขายผมเลยไปศึกษานะครับเขาแปะลิงก์ไว้ด้วยเขารีวิวด้วยมันคือตัวนี้นะครับผมเป็นจอยสติ๊กนะครับคอนโทรลเลอร์ของ Whirlpool Control นะครับผมสั่งมาทั้งเซตนะครับจะมีทั้งหมด5ตัวนะมีอันนี้1 2นะครับแล้วก็มีจอยฝั่งเนี้ยที่บังคับยานเนี้ย3มีตัวนึงนะครับเป็นแผงมานี่เหมือนกันแต่ไม่ได้มาติดไว้เพราะว่าผมไม่ได้ติดยังไงมันเกินแล้วก็มีตัวคันเร่งเหยียบข้างล่างมันเอาไว้เล่นเกมพวกซิมูเลเตอร์ต่างๆพวกขับเครื่องบินอะไรเงี้ยขับยานอวกาศสวิตช์ต่างๆเนี่ยเราสามารถไปคอนฟิกได้ในโปรแกรมนะครับว่าปุ่มนี้เนี่ยเราจะให้กดอะไรปุ่มนี้เป็นปุ่มอะไรอะไรเงี้ยสามารถไปเซตติ้งได้ในเกมกับในโปรแกรมของเขาเลยนะครับอันนี้คือเจ๋งมากอันนี้คือบังคับได้จริงๆนะตัวขับยานเนี่ยคือมันเจ๋งมากฟิลลิ่งมันเหมือนขับเครื่องบินจริงๆนะผมไฟ LED แล้วมันติดไฟสีแดงสีขาวสีอะไรเงี้ยอันนี้คือสามารถเลือกสีได้นะว่าเราจะให้ตัวนี้เป็นสีอะไรสีอะไรแล้วอย่างนึงคือเขามีสติกเกอร์ให้ด้วยสติกเกอร์เป็นสัญลักษณ์ต่างๆเอามาแปะกันลืมไงแต่ผมไม่ได้แปะไว้ผมก็เลยโชว์ไว้เพียวๆนี้นะครับจริงๆแล้วผมก็อยากทำเหมือนนี่เหมือนกันนะหัวยานอะไรเงี้ยให้มันเหมือนหนังเรื่อง Space Sweeper ใน Netflix อ่ะเป็นไอดอลผมเลยแต่นั้นมันเป็นยานแบบยานมิตเตอรี่อ่ะยานขยะยานขยะของเราเป็นยานแบบโมเดิร์นยานแบบอีลอนมัสก์อ่ะอันนั้นมันยานขยะไงใน Space Sweeper มันก็จะเอาพวกเศษซากของยานมาประกอบกันใช่มั้ยถ้าเกิดผมทํายานแบบนั้นนะจะเปลืองไอ้ตัวนี้มากเลยน่าจะหมดเป็นหลายแสนนะแค่เซตของผมได้มา5ตัวก็ 60,000 กว่าบาทนะครับทุกคนอันนี้คือรวมค่าจัดส่งกับรวมภาษีนะ 65,000 บาทนี่เดี๋ยวผมจะเล่นเกมให้ดูครับผมเดี๋ยวผมจะเซตติ้งหน้าจอนะครับผมไม่มีจอ1กับจอ2จอ1ก็คือจอล่างเลยจอ2เนี่ยเป็นจอทีวี3จอนะครับผมมัดไว้รวมกันหมดแล้วนะครับก็คือเข้าไปเซตติ้งในนี่เลยคอนฟิกเซอร์ราวนะครับผมตรงนี้เห็นไหมแล้วก็เลือกเนี่ยคอนฟิกตรงนี้ครับผมมันจะให้เลือกจอนะครับผมว่าเอาจอไหนเนี่ยมารวมกันมันจะเป็นประมาณนี้มี Sony 1 2 3อย่างเงี้ยติ๊กไว้แล้วก็1คูณ3นะครับเลือกขนาดresolution นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในคอมเมนต์ของมันเนี่ยจอ3จอรวมกันเนี่ยมันเป็นจอ 4K ทั้งหมดเลยนะจอ 4K รวมกัน3ตัวมันได้ประมาณ 12K ใช่ไหมแต่ว่าคอมของผมเนี่ยมันรันไม่ไหวไงที่จะแบบว่ารัน 12K แล้วก็มาเจอจอล่างอีก 2K ก็เป็นเท่าไหร่ 14K อ่ะมันหน่วงไปหน่อยคอมมันทำงานไม่ทันก็เลยแบบปรับ resolution ให้มันต่ำที่สุดก็คือแต่ละจอเนี่ยให้มันมี resolution แค่Full HD ก็คือ 1980x1080 แล้วก็เอามามัดรวมกัน3จอเป็น 5K ครับผมนะก็จะได้ resolution 5760x1440 60Hz พอสเปคไม่พอไม่งั้นนะโอ้โหผมเคยเห็นนะยิปฝรั่งเนี่ยเขาใช้การ์ดจอ3090x3 ตัวเลยนะคือจอละตัวเอาง่ายๆของผมมีการ์ดจอใบเดียวมาผมเลือกตัวจอ2นะครับผมเป็นจอทีวีนะเลือกเป็นเมนดิสเพลย์นะครับติ๊กไปนี้ปุ๊บมาแล้วครับผมผมอยากเล่นเกม Evil Space ถ้าเกิดผมเล่นเกม Star Citizen เนี่ยผมว่านานนะครับผมกว่าจะได้เอายานขึ้นมาขับเล่นกว่าจะลุกขึ้นมาจากเตียงกว่าจะเบิกยานกว่าจะขึ้นลิฟต์กว่าจะขึ้นยานกว่าจะเอายานขึ้นอวกาศหมดเวลาเกือบชั่วโมงครับผม Star Citizen เกมนี้เนี่ยผมมาได้คอนฟิกตัวคอนโทรลเลอร์กับตัวจอยสติ๊กแบบนี้นะคือผมเพิ่งโหลดเกมมาไงเลยมาได้มาตั้งค่ามันนั่นแหละเสร็จไปหนึ่งเอาดิมาดิมาครับเดี๋ยวผมจะเล่นเกม Forza ให้ดูครับผมเป็นเกมรถแข่งนะเดี๋ยวผมเอาพวงมาลัยเข้ามาก่อนอันนี้เป็นพวงมาลัยของ Logitech นะครับทุกคนเซตนี้ผมซื้อมาประมาณ 14,000 นะฮะก่อนที่ผมจะเปิดเกมนะครับเดี๋ยวผมจะใช้จอล่างเป็นมอนิเตอร์นะเป็นตัว SIM Hub นะครับผมจะเปิด SIM Hub ไว้เอาไว้โชว์เกมนะครับผมโชว์เกมของรถอะเวลาเราขับอะไรเงี้ย
เนี่ยมันจะมีก็รองรับได้หลายเกมนะมาครับมาเลือกตรงนี้ Display Dash Studio นะครับมันจะเป็นดัชบอร์ดของรถนะผมจะเลือกอันนี้ในการเบสิกเลยนี่เลือก Secondary Monitor มันจะขึ้นมาหน้าจอด้านล่างตรงนี้เห็นไหมนี่มันจะเป็นไมเกรถนะครับเรียบร้อยครับเข้ามาในเกมนะฮะเดี๋ยวขอเลือกมุมมองก่อนเอาให้มันเหมือนในรถอ่ะนี่แคบไปไม่มีเกรแล้วนี่ดูผมเหยียบเห็นไหมแล้วผมเหยียบอ่ะเกรพวกรอบต่างๆนะครับความเร็วมันจะขึ้นตรงนี้เลยเรียลไทม์นะครับผมไปผมขับไปดูว่าฟีลลิ่งในการขับขี่นะครับคือขับดีมากครับทุกคนเชฟโรเล็ตนะครับคาเวกนะฮะเป็นรุ่นเดียวกันกับเบลิเฟอร์เป็นไงครับผมมาครับตาเร่งถือว่าดีนะทุกคนช่วงล่างผมว่าช่วงล่างมันจะแข็งไปนิดนึงนะมันจะกระด้างนิดนึงครับโอ้ย200แล้วแป๊บเดียวแล้วไงเฮ้ยเหยียบแป๊บเดียว200แล้วทุกคนดูดิมาครับเดี๋ยวเรามาดูอัตราเร่งกันนะครับกับเชฟโควิด1ถึง100ภายในกี่วินาทีฮะ1 2 3โอ้โห3วินครับทุกคนสุดยอด1ถึง100ภายใน3วินาทีครับขออีกรอบนึงเพื่อความชัวร์ครับแป๊บนึงนะขอดูเทิร์นก่อน0ถึง100ครับกับเชฟโรเลตโควิดฮะโอ้ย3วินจริงๆในขณะขับสายแล้วเนี่ยโอ้และทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมที่ประมวลผลขึ้นมาบนหน้าจอทั้ง4จอแบบนี้เนี่ยจะเป็นอะไรไม่ได้ครับนอกจากเจ้าคอมพิวเตอร์เครื่องข้างล่างผมนี่เองครับผมนี่เจ้าตัวนี้นะครับเป็นคอมพิวเตอร์ที่ผมประกอบเอง 100% ครั้งแรกนะครับผมใครได้ดูคลิปมั่งคลิปเก่านะครับเป็นซอฟต์แวร์มาประกอบให้ผมจัดมาได้ประมาณ 200,000 เกือบ 300,000 กว่าบาทนะครับเฉพาะการ์ดจอก็แสนนึงแล้วอ่ะตอนนั้นการ์ดจอแพงด้วยผมใช้เป็นการ์ดจอ RTX 3090นะครับผมเป็นของ Gigabyte Vision นะฮะคู่กับเมนบอร์ด Gigabyte C590 RAM นะครับ 64GB เป็นของ Corsair Vegant นะครับผม 16GB 4ใบเจ็บใจมากเป็น CPU Intel Core i9 นะ Gen 11ผมประกอบได้อาทิตย์เดียวครับ Gen 12เปิดตัวโอ้โหมีคนมาคอมเมนต์เยอะๆผมเต็มเลยบอกว่าพี่คอ i5 ตัวนี้แรงกว่าคอ i9 อีกนะโอ้โหโคตรเจ็บใจเลยแล้วก็เป็นชุดน้ำนะชุดน้ำระบบปิดของคอแซ่ตัวนี้ก็ออกมาเป็นประมาณนี้ครับผม200,000เกือบ300,000กว่าบาทนะครับลงทุกอย่างแล้วสวยมากซอฟต์แวร์ประกอบถูกใจด้วยครับผมค่าซอฟต์แวร์ประกอบให้อีก100,000ครับผมไฟเป็นของกูวี่นะจริงๆแล้วผมเล็งมานานมากแล้วนะผมคิดอยู่แล้วต้องมีสักวันหนึ่งนะครับที่จะมีคนนำเข้ามาขายคือมันเจ๋งมากมันเป็นหลอดที่แบบต่อกันอย่างเงี้ยยาวๆแล้วก็สามารถตั้งการผ่านมือถือให้มันเล่นตามเสียงเพลงให้มันไฟกระพริบกระเพิบอะไรเงี้ยได้หมดครับเป็นไฟ RGB นะครับ16ล้านสีที่เห็นเสียงก็คือแบบนี้นะเห็นหรือได้ยินวะที่ได้ยินดิได้ยินเสียงก็คือแบบนี้นะครับจะบอกว่าเจ้าช่องแอร์ตรง2ฝั่งเนี้ยตรงหว่างคอนโซลตรงนู้นกับตรงนี้เนี่ยผมฝังลำโพงนะทุกคนเป็นลำโพงของคลิปนะครับนี่ฝังไว้2ตัวแบบนี้แล้วจะมีซับบูฟเฟอร์อยู่ข้างล่างนะครับผมซ่อนไว้แล้วข้างล่างส่วนรุ่นยี่ห้ออะไรเดี๋ยวผมแปะลิงก์มาให้ด้านล่างนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับกับการรีวิวยานอวกาศลำแรกของผมลำนี้นะครับลืมรีวิวสติ๊กเกอร์ตัวเองเลยมาอยู่ตรงนี้นะเป็น Spaceship BK II789 นะครับสำหรับใครมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าอยากจะถามอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันได้นะบางทีผมอาจจะตกหล่นหรือลืมอะไรไปบางทีดีเทลมันเยอะนะฮะและทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ผมรีวิวมาในวันนี้เนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือว่าสั่งซื้อได้นะครับตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้เลยครับที่คอมเมนต์หรือไม่ก็ description ด้านล่างนะครับผมโอเคน่าอยากให้ผมทำอะไรบนยานลำนี้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับทุกคนอีกอย่างนึงครับผมคลิปหน้าครับหลังจากนี้ผมทำภารกิจบนยานนี้เสร็จเนี่ยอีลอนให้เทสลาผมคันหนึ่งครับทุกคนเดือนหน้าไม่ใช่เดือนหน้าอันที่4ครับอีกอาทิตย์หน้านะอยากให้ผมทำอะไรกับรถเทสลาแล้วก็ยานลำนี้นะครับผมคอมเมนต์เข้ามาได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ทำให้ผมมีวันนี้นะครับจากการทำ YouTube มา4ปีเต็มๆนะครับนั่นแหละครับผมสำหรับทุกคนนะครับที่อยากจะหารายได้เสริมหรืออาชีพใหม่ๆบนโลกออนไลน์นะครับตั้งใจทำนะครับผมเราตั้งเป้าหมายผมก็เป็นเด็กวัดมาก่อนนะอยู่บนเขาที่ผู้ต้องหนักอยู่บ้านหลังเนี้ยก็ต้องแบบนี้แล้วก็กว่ามีทุกวันนี้เนี่ยลงมือทำ YouTube มา4ปีนะครับทุกคนผมเริ่มทำช่วงแรกๆเลยตอนที่นั่นแหละตอนที่ YouTube ประเทศไทยยังไม่มาเปิดอ่ะผมก็จับปูปลามาทำไปเรื่อยเปื่อยนะครับจนมีทุกวันนี้นะครับทุกคนต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับผมก็ไม่คิดไม่ฝันนะมันเป็นอะไรที่แบบไม่กล้าฝันอ่ะไอ้ที่ทำคนระเบิดแบบเป็นจริงเป็นจังก็คือที่ผมโดนไล่ที่มาแล้วนะครับทุกคนโดนไล่ที่มาแล้วไปเช่าอยู่จนผมเช่าบ้านอยู่จนแบบทำ YouTube แล้วแบบสามารถซื้อบ้านหลังนี้ได้ทำห้องยานอวกาศแบบนี้ได้ซื้อรถเทสลาได้ทำอะไรที่มันแบบนี้ได้นะครับต้องทุกคนผมว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำได้แบบผมนะแค่ลงมือทำตั้งเป้าหมายแล้วลงมือทำครับอย่าไปดูหมิ่นดูแคลนคำพูดคนอื่นๆนะครับผมแค่เราตั้งใจนะฮะเราศึกษาพรแสวงมันมีอยู่แล้วจริงๆผมรู้มีพรสวรรค์หรือเปล่านะ
แต่ผมว่าผมมีความแสวงผมอยากได้อะไรผมจะทำอะไรเป็นผมดู YouTube ผมดู Google เมื่อก่อนนั่นแหละเริ่มต้นจากการรับทำเว็บไซต์ได้เปื่อยบ้าๆทำเพจทำเว็บทำ Affiliate ทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับโลกออนไลน์ผมเป็นคนที่คลั่งหาเงินบนโลกออนไลน์ตั้งแต่เด็กนะคิดผมพูดเลยผมอยากให้ทุกคนมีแบบนี้แบบกับผมอ่ะผมรู้จักโลกออนไลน์ตอนอายุ12อ่ะ11 12ตอนเล่นเกมแรกนะล็อกตอนเซิร์ชหาบอทแล้วรู้สึกว่าโลกออนไลน์มันกว้างมากตอนนั้นมันสามารถทำเงินได้แล้วนะทำเงินโดยการสร้างเว็บไซต์ให้คนเข้ามาดูเหมือน YouTube อ่ะทำคลิปให้คนเข้ามาดูเว็บไซต์เมื่อก่อนก็เหมือนกันเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเว็บไซต์นี่ฮิตมากทำเว็บไซต์ให้คนเข้ามาอ่านแล้วก็แปะโฆษณา Google AdSense AdSense นี่มีมานานมากแล้วนะครับการหาเงินบนโลกออนไลน์เนี่ยมันมีเป็นร้อยเป็นพันอย่างนะครับทุกคนแค่ทุกคนลงมือทำครับผมเชื่อเลยว่าทุกคนสามารถมีแบบนี้ได้สามารถเติมความฝันให้ตัวเองได้นะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม